ุ่มอปอหนุ่มเท่าอปอเท่าเราอปอเราเกลืออปอเกลือผัวอปอผัวเมียอปอเมียขับรถขับเรือต้องมีเกียร์คันเร่งกินแลบไฟเท่านะต้องใช้ลาคุ้มกันบะยุกนมนะเขาว่าคนนะบาเก่งบะตวงนะบาดินนะบาดินนะบาเด้งชอบบะมีเพลงบ้านเฮาเปิ้นบ่เอ้าแหมเอียกับมันม่วนเอออันนั้นๆๆด้วยเพลงด้วยนะแม่น้องมันว่าภาคเมื่อวันนั่งเอาใจยะแก่เข้าพระทรงองค์เจ้ามาแจ้งทรงนั่งหามาทรงดีในซอเด่นทรงเล่นซอจำพี่น้องแม่ฟังบางห้องก็นั่งเออบึ้มไอ้ก็จะเล่นเอาไม่กบขาลายเต๊กมันยองขี้ควายเป็นมึบเบอร์บึบมาเยี่ยงกันร้องเพลงเพลงเดียวอีทตึงจอดตึงควิ้งกะตึงติดกะตึงเป็ดกะตึงแก๊บกะตึงแสบตึงเอาเนียบตึงหำพี่น้องสักทาละป้ากันนำมาฟังกันอย่าซอลุงลังเอามันสุดขีดตึงสวงกะตึงสุงกะตึงบุกกะตึงลุยตึงห้องตึงหุยตึงมุยตึงมีดมันแบ่งเวทีมันปัจจัยกีดกีดเจ้าจะดูตั้งดีดเวทีโอ้ดูตั้งทางโซ่วันนี้มาตรฐานลูกเจ้าสุดยอดกะคนฟังกะบันนีแจ้งซอกะบาการคนฟังบาการแจ้งซอบันนีถ้าซอบทนี้อย่าต้องซอดีดีแปลงเวทีพามซอกะตือกว่าเจ้าจะอยู่ตั้งลูกเพื่อไอ้ขึ้นอยู่ตั้งบนปากไผ่ยะได้โอมก้นไผ่ยะได้ตัวแหละมันเน็ตเอ้ยตวงเจ้าป้อตวงไอ้มาซองหอกยังไอ้ก็ตึงบากก้านปัญญูหลังขึ้นห้านว่าอย่าถอยอย่าถอยถนนหนตั้งลาดยางบะต้อยมีมีมีหอยมีปอยมีโหดูไก่จอมตองบึดจะซดออกห่วงปะจังซอดอาหลวงเอาหูกวงโจโวพันนี้บะซอดจะลากคอเข้าโขกเอาคนฟังเปิ้นโหเล่นชิงโตมือเวอร์เอ๊ะจะไปยานนะมันได้หลายยังสู้สู้ข้าก็สู้สู้ซัดข้าก็ซัดต่างคนนะต่างมัดเรื่องคำติ่มปุ๋ยจะซอเรื่องมัดจะซัดเรื่องมวยซอเรื่องหวยมีข้าช่วยกับเสียงเรื่องกาเรื่องไข่ได้กำให้งามซอเรื่องกดเรื่องวันกว่าอันนั้นเป็นเพียงอายาจีและน้องซอเรื่องสวงซอเรื่องจีกว่าอีปีเกี่ยวมากซอเรื่องตุ้งซอเรื่องยากกันลำบากนักหนาซอเรื่องหมอต้องบืดพอดำห้าถ้าซอเรื่องมาจะต้องอ้าปากเห่าซอประวัติพุทธศาสนาต้องได้ปรึกษากับครูบาปะเจ้าจะซอเรื่องใหม่ก็จะซอเรื่องเก่าเพื่อจะติดตั้งเก่ามาเลยเอาวันเนี้ยมันมีงานอะหยังที่ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยหยังนี่ซอปัญญาเฮือคนฟังละเบิดกันใครเฮือเปิ้นเหินละมันต้องซอเปิดเผยอย่างซอบะดังคนฟังเปิ้นบะเกยตั้งเก้ามาเลยข้าเจ้ามาอย่าต่อส้นแบบปุนคุณตกเสนอมาสักทีถ้าไอ้เป็นฝ่ายจีจะต้องมีฝ่ายยนต์เอาเรื่องวัดนี่กันนะละน้องเจ้าสองเปิ้นหาควายนางเปิ้มเจ้าเป็ดมงกินห้องเก้ามงนั่งหามซอดิงีซอเด่นซอเล่นซอจำบางคนซอหวานบางเอาน้ำตาลมาหยอดดูห้องซอเต้นอย่าเปิ้นขี่ล้องัวบางคนซอลัวอย่าเปิ้นพวงเขาตอกเจ้าสองป้อใจบาซอหายเหมือนพวกกำบงรานเปิ้นบอกนั่นได้ยอกของดิ้งอ๋ออย่างอันกะกันเอานางจีต่างต้องแบ่งสันปันส่วนซอจะหึงมันม้วนแบ่งเป็นสองปากันสองมือเจ้ามาห้ำกินห้ำตันเวลาไล่หลังเอาคนฟังใจขึ้นสิ่งคำเจ็บจันเขาลำดับลำดาก็แหลงมาแหลงมาเอาขันตั้งเหี้ยฟืนขันตั้งมีปูนจีบเอาขันตั้งเหี้ยฟืนบวชจะต้องงานบวชสองงานกฐินห้องงานกฐินบ้านป้ากันมาถึงบ้านใกล้กินเฮมถึงว่าใจแม่ยิงมาร่วมงานเจ้าภาพจะคือไหวดังจักดังไหวเปเปิ้นว่าจักกาแลไหวแผ่วโยกแกบหลอนกำไดซอกำบสุภาพสุมาเจ้าภาพยิงใจช่วงนี้เป็นว่างานกฐินนักกันเนาะ
กันนานาจิตต่างเราบัดแจ้งก็จะว่าต่างคนมาต่างจิตต่างคนมาต่างใจเวลาแจ้งโซเฮาจะอู้ออกไปสู่มาอาภัยกับพระสูงองค์เจ้าสู่มาถึงปวดใจสู่มาถึงแม่ยิงจะซอเรื่องกฐินเธอเจ้าภาพเก่าแดงอ่ะเจ้าจริงเอาเฮือมันเป็นน้ำแล้วคนว่าเป็นน้ำปล่อยบวชไม่จะห้ามปล่อยบวชเงินปล่อยอยากเขาสั่งจะห้ามปล่อยอยากเขาสั่งวันนี้งี้พี่น้องมีกันมีงานกินกินตันตันตามพวกร้านบากเก่าเปิ้นว่ากฐินไอ้ก็ว่ากฐินตึงไข่ทำแม่ยิงเจ้าเจ้าจุ่มปลาจีปะพี่ปอนเบาขอเฮือได้ปอนเล่าเฮือไอ้เขาฟังเปิ้นว่ากฐินบ่เจ้กินสันหลักป้อเอามาเจ้าพับมากินตันนั่งร่วมกันคำว่ากฐินมีความหมายสำคัญบุญดีให้ทำเพื่อนายปองอู้กฐินมันจะหมายถึงอย่างก้อนว่าง่ายบัดหามมันเป็นการบ่ฮู้อ๋อเจ้ากฐินได้ประกับตำชมมั้งอ่ะใจจะได้เสียมบ่คอมใส่ตั้งนักนะคนเอาไข่ล้วงต้องมันอ่านหนังสืออย่าไปทำตัวกับมันคนผีตื้อกันบ่อ่านหนังสือเฮื่อไอ้มันเขาวัดเขาเกิดเป็นคนอย่าต้องมันศึกษามีวิชาดีกว่าเฮามีทรัพย์ไอ้ถามข้าเจ้ากันเจ้าโตปัดตัดอย่าก้มหัวเฮื่อวัดหน้าฟรีฟรีอย่างอย่าเพิ่งวัดเดี๋ยวจันตอบให้ฟังจ้างปีจ้างโซเป็นแผนกตอนรับคนมาหลายมานักห้องกำลังมาถึงกำว่ากฐินนี่คือไม้สะดึงต้นซ้ำก็เอามาคืนท่าความหมายของคำว่ากฐินคือไม้สะดึงบอกกันบัดยาไม่อะก็ไม้สะดึงไงบนไหนอะไม้สะดึงเออปีเย่บ่ฮู้ความหมายของกฐินมันมีไม้สะดึงไอ้จะถามมึงเพราะยังบ่เข้าใจเปิ้นเอาเขิงผ้าแล้วเปิ้นเขิงยังใดแล้วเป็นเจ้าใดนะเปิ้นเอาเขิงผ้าไม้น่ะสะดึงมันจะมีตี้ไหนแจ้งซองอ่ะป้อใจตึงให้ถามน้องล่ะไม้สะดึงที่เปิ้นเอาเขิงผ้ามันจะเป็นกฐินจะดังตอบได้ก็เดี๋ยวคืดก่อนนะไม่สะดึงว่าเอาว่าขึงผ้าสูงกำผ้าต้องมาเถียงก่อนเฮาบ่ฮู้มันจำเป็นต้องทำสิแม่อาจารย์ตัวเป็นลานตุเจ้าฮันนี่มันอันยังมันลวกก่อนว่าเฮาได้ชกตึงจะชกเจ้าเจ้าไม่เป็นไรไม่สะดึงแสดงเนี่ยว่ามาบัจเจคูดหัวมดกับบัจเจตดใส่วัดไอจะไปทำน้ำบัจเจคูบาอาจารย์อย่าขอสู่แม่ผู้รู้นักฟังไม่สะดึงตีนบ้านเอาขึงผ้าสมัยตะก่อนสร้างบะหมี่จีวรไปเอาผ้าสะบงจากในป่าจ้าผ้าผีตายน้องจะเอาแมวว่ามาตัดมาแปลงซาผ้าห่อศพนะเออผ้าห่อศพนั่นนะสมัยบะหมี่ผ้าจีวรน่ะผ้าตะกอนมันบะหมี่ตามกาดราคาแพงมากมันก็ซ้ำมีหลายอีน้องพันนี่ข้าเจ้าจะอธิบายบอกคือป้อใจมันซะเป็นอย่างอีการแปลงสะปงจีวรไปเอาผ้าผีตายลุกจากป่าจ้ามันประวัติมันมีอีกอ่ะว่าจะเอามาแบ่งปัจจัยไหมอันเนี้ยสามเณรนับเรื่องทรงองค์เจ้าสมัยก่อนเก่าแต่ตกนักหนายังมีงี้ป้อออกสักทางอาการไปอาการมาก็ตึงลำบากสมมาเขียมผ้าสบงจีวรอันยังมาตุกมายากจีวรผืนใดมันขาดเอาผ้าพุทธผ้าหนับเอามาปะมาต้องเจ้าสมัยตะก่อนนะแม่เนาะเป็นว่าไปเอาผ้าที่เปิดเอาห่อศพเอางามามุดแล้วเอามาเนี่ยยังผ้าห่อศพมันบ่ดีบ่งามตึงให้ทำมาพันนี่งี้น้องล่ะก่อนจะได้ก็สะบงจีวรเฮาต้องลัดของปอนไปเอาในป่าจ้าเจ้าต้องเอาที่ในป่าจ้าละอ่อนอ่ะแม่ถ้ามีแหละได้ลัด
กองมอดไปเอาในป่าจ้าไปซ้อเอาผ้าของพี่ตายจะบอกตัวป้อใจเจ้าจะอธิบายก็เอาไว้เป็นอย่างผ้าบาดใจแล้วจะบอกผู้คนพระพิสุสงฆ์น้องจะได้อูยนเล่าถึงอดีตก่อนไปเอาผ้าพี่ตายเทมก่อนทำไมเยอะแยะไม่เป็นยันไงบาดใจบาดใจเป็นจ้องไม่เย็นก็ได้เอามาติดก็ได้เอามาต่อพ่อก็เอามาต่อเป็นผ้าผืนหลวงจังโซบาดเจ็บว่าลบกวดแล้วเอามานุ่งเอามาแต่งมาย่องแปลงผ้าสบงแปลงผ้าจีวรเพราะท่านก็ได้เอามาย่องเอาผ้าห่อชุบนะเจ้าไปเอาเปลือกไม้เอามาต้มอย่าก็ไปยังเอาผ้าห่อชุบได้ยามาปุ๊บเอามาต้มมาต่อจันติมาเตือนให้ถามเต้บอเปิ้นเอามาต่อนะฮึเป็นผืนใหญ่นะยาวไปเสาะเปลือกไม้เหมือนกันเปลือกอะไม้หักมันก็แดงจนได้เอามาต้มเอาน้ำย้อมลงใส่เอามาแปลงสบงจีวกยาวเป็นไงเนี่ยบักกองคนตายก็ยังไปปุ๊บไปเอาผ้าห่อชบเอาของคนตายแล้วกระถินนี่มันมีที่ไหนไอ้บักเข้าใจเพื่อนายปออูมีผ้าห่อชบมันไปชบคนตายแล้วกระถินมีไหนไอ้บักเข้าใจหูกระถินไม่ไหนกระถินออกที่ชบมาอีกใจได้กะอีน้องพันนี้อย่าได้ย้ำเตือนวันวันหนึ่งเดือนหลังออกพันศาบ้านเฮาได้กำหนดเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพันศาเต้าอันอย่าได้เกียมอัฐะบริขารเป็นเงินเป็นคำได้เอาใส่ในนอนแล้วเอามาแต่งมาตั้งเพื่อนจะเอามาตอดมาตาอ๋อคือว่าตะกอนในตัวเจ้าเป็นเนี่ยก่อนเจ้าแล้วเจ้าบ้านเจ้าเมืองเอาหันก็สืบกันมากก็เลยแบบเอามาโตมาแปลงเอาไปตานเอาแม่นอ๋อพี่น้องเจ้าบ้านถึงคนปู่คนลุงอย่าได้ทำบุญธนุศาสนาอย่าได้ทำบุญไว้กับวัดกับป่าตานฮือกับพระสงฆ์องค์เจ้าตานตึงอัฐะบริขารตานเงินตานคำเหมือนกับเจ้าภาพเก่าจีละน้องมันว่าในพันสามันจังมีไงฝนตกตึงบาได้ฮกบาได้อย่าไปไหนผู้บาพระสงฆ์ปัญจำสินตั้งในตึงบาได้ไปไหนบาได้ไปอย่ากุมบาเจ้าหลังจากออกอพันสาซ้ำจะมีไงสัตว์ห่างโยมญาติจกสตางก็ยังไหลบาดเกี่ยมไว้หมดเครื่องนุ่งขัวสุกเจ้าอย่างกับวันเนี้ยบนจุ่ยกันรับเป็นเจ้าภาพกระถินสายอัฐะบงดิหารเกียมดังเอาไว้พร้อมตึงกองอะตึงกองเหมาตุยถนนพ่องมางรถเก่งพ่องก็มางรถยนต์มีจ่อมีตุงเอาไปเครื่องนำหน้าเปิ้นห้องว่าอัฐะบงดิหารเพื่อเป็นสะเป้าคำนำขึ้นจันฟ้าเจ้าที่บนเหบนแหนกันนะเจ้าและน้องก็เป็นสะเป้าคำนำคืนจันฟ้าป้อลุงแม่ป้ามากำขอบกำคันตายป้าป้อมีอัฐะบริขารกำแหวตุ้งกับบ้านกำแหวจ่อปุ่นดีไข่ทองกับปุ่นดีไข่ถามมาซอตัวกันจะไปบ้าปากหม้อปุ่นดีไข่ถามไอ้พ่อตะกี้เจ้าหันหน้าแผวตุ้งหันเนี่ยก็ตุ้งนะป้ากำตุ้งนะตุงโอ้จริงจริงจริงเดี๋ยวก่อนเนอร์คนเมืองว่าตุงคนเมืองคนไทยว่าทงบอกกันตรงตรงอย่าไปงงกลางทามเตะตะกี้เจ้ามาสัตตาหันจับใส่แผ่วตุงยอละเคมีแผ่วตักขับมีแผ่วนางมัดชาเป็นอย่างใดจะบอกข้ากำเพจีมันเป็นอย่างปี
หน่อยอัดหักบริหารตีปันแห่นปันแห่คนเขาว่าคนแก่เอาไว้ไว้ไว้สามีตุงตะครับมีตุงมัดชาตุงจระเข้มีแผ่วตุงเต่าว่าเพราะว่ามีประวัติเหมือนกันเช่นพุทธนาถการสมัยพุทธนาถเจ้าจันติบไอ้หมายจะเล่าเมินไปเมินเงาได้จะอู้หูฟังโอ้มอนนะมอนขนาดตั้งแต่แรกนี่จบไปเนี่ยมันมีตุงตาเข็บมันมีตุงตาภาพประวัติเหมือนขนาดอีในบักเข้าใจตุงจระเข้มาเป็นเส้นเป็นสายมันมีความหมายมาเดิมออนก่อนกี่ยามเมื่อจะมีตานกาถีนตึงปลอดใจแม่ยิงสืบมาเต่าเดียวนี้เจมและดอกกาสัญลักษณ์ตุงนี่มีเป็น4เป็น5จะยกตัวอย่างเอามาว่าสักตัวมาคือสักหาบนได้มองได้มัวยกมาสักตัวก็คือโจรละเคแล้วประวัติละมันเป็นอย่างใดพ่อแม่พ่อไปละมองกระตึงจัดเท่บุตรดีใครถามตุงโจรละเคความหมายมันอย่าเป็นอย่างดอกบัดเจ้ว่าใครจัดจะเอาจะใจก็ได้เนื้อตุงนั่นน่ะใจเฉพาะต้องมีเจ้าภาพล่วงหน้าไว้ก่อนอันกันถึงจะมีตุงจระเข้ตุงเต่าตุงนั่นน่ะคนได้กรรมนี่ก็คือเจ้าภาพเจ้าภาพกะมันจะไอ้เกี้ยวไอ้มีไอ้มานไอ้ตากรรมก็บ่ได้ประจองไว้หรอกเปิ้นว่าเฮาละบ่ทำเป็นการก็บ่ฮู้รถไฟบ่ใส่ตู้ก็จะเอาคนนั่งในบ่เดียวแม่ยิงเจ้ามันลักสงสัยมันเป็นอย่างใดติดไว้ที่หันจอละเคก็เอามาใส่ตุงที่มาร่วมทานบุญตวยกันแห่มนั้นเอาประวัติมันเนาะจ้ะละน้องเป็นประวัติเดิมงอนก่อนเก่าปางเมื่อพระเจ้าเป็นองค์เป็นตนมีป้อเศรษฐีก็ยังหนึ่งคนกะในตำบลเป็นเศรษฐีใหญ่ก็จะนับเป็นเงินเป็นคำเงินหุงเงินทางกะที่มันหาได้มันนั่นก็เก็บเอาไว้แล้วมันบัดใจมันบักกินบัดตั้งโอ้ผู้เศรษฐีเงินก็มีนักแล้วบักกินบัดตานก็มีป้อเศรษฐีก็ยังแต่ตักเงินทองสิ่งทรัพย์มามีนักอภามาน80โกดให้จะโอ้ฮือฟังมีบองริวันละลูกน้องตั้งไปถึงบ่ว่าแม่ยิงป้อใจสบายอยู่กับมันนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเจ้าโอ้รวยเงินทองเยอะแยะเขาจะโอ้เฮาฟังกันตั้งแต่ต้นแต่ก้าวปางเมื่อพระเจ้าสมัยพุทธกาลยังสอดจะมาโอ้เฮาฟังออกในธรรมว่าเงินมีเป็นล้านเป็นโกดมีตึงเปี้ยหอยเงินคำแต่บักกินบัดตานแต่บัดย่อยประโยชน์เฮาฟังแล้วกับปู่ดีไข่โคตรปู่นี้มันขี้โลภนักแกเดินเด้อได้เป็นเศรษฐีกันเล่าตึงป่อนานบอกเพื่อตึงป่อน้อยถ้านายเป็นสร้อยจะเอาห้อยตีนเฮคิดที่ขี้โลบกระตึงนักแกมันบักกินบัดตานมันไปน้องเจ้าบ้านปู่เศรษฐีเก็บเงินเก็บคำสักบักกินบัดตานพอขี้ที่เจ็ดลำจีละน้องสู้ประมาณอะไรวะใครเรียกวะประมาณอะไรหาบัดเดี๋ยวนี้นะวัดละโหใครน่ะประมาณอะไรโชว์มามาแต่งตัวยังละอ่อนหัวปองออกซ่อนบอนหัวไปสองเป็นสามซุ่มมาใส่เตี้ยวอย่างไอ้เซมโหกดผู้เชิดทีจะอู้เรื่องประวัติตุงจระเข้นึกฟังเนี่ยยังประเด็นนี้ยังประเด็นเนี่ยจะเล่าประวัตินะนี่เป็นแห่กระถินนะเว้ยหุ้ยมันมีเศรษฐีแล้วใครเป็นเศรษฐีมันมีเศรษฐีห้าคนก็ไอ้ก็เป็นเศรษฐีเปิงหน่อยเศรษฐีก็ยังมาใส่เตี้ยวลายโต้เต้เอี่ยวแมงอย่ามาใส่น่ะเป็นหูเป็นหางเฮียน่ะโหก็คนมีเงินเนี่ยใส่ยัยก็ได้บ่หุ้ยยัย
กูอย่าไปกูอย่าป่วยก็ได้ค่ะคนมีเงินแล้วประเด็นที่โปกเงินไว้ที่ไหนเอาไว้จำแอลเตียวนะค่ะเศรษฐีนะถ้าประเด็นมันมีเมียมันนะมันมีเมียแล้วมันบ่มีลูกบ่มีลูกแต่เงินทองนี่ปะเลอะอีแม่เอาปนทองว่าเศรษฐีนี่ปนท่อปนทองว่าป้อเศรษฐีเจ้าเป็นเงินเป็นทองนี่โอ้ยกินกำขว้างกำกับเสียงฮันเป็นมหาเศรษฐีมีลูกน้องป้องป่ายมีบริวารข้าทาสคนใจยากการมีงัวมีควายมีตุ่งมีนาคือเพื่อนเจ้าเจ้าได้เข้ามาเป็นปีเป็นปีเพื่อนเอามาส่งเป็นตังเป็นรองเอาขึ้นรองขึ้นยังมันบ่กินมาตานเออใครมาขอมาได้ฮั่นแล้วเมียมันนี่บ่เหมือนผัวตีใหญ่อ่ะเมียมันนี่คนใจดีอ๋อหูมกินหูมตานอั้นตุเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้ามากุมบาตรมาเจ้ามาไงนิมนต์ใส่เข้าอ๋อใส่เข้าบาตรเจ้าหับศีลหับปอนเจ้าหมูมากาไก่อยู่ตามบ้านนั้นได้เผื่อเกือเข้าหมูเข้าหมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาผัวมันหันด่าพิษว่ากันอ่ะเออผัวมันบ่ฮึดตันอ่านกะบัดนี้แอ้เป็นเศรษฐีนะเออและตัวเป็นนั่นเนาะเป็นเมียอือเอาจ้างปีนี่ไปขี้ข้าเนาะเออเออหน้ามันเพิ่งไปขี้ข้าหน่อยเออป้าปีเอ้ยป้าปีไอ้ห่าคนมีเงินนี่อย่ามานิสัยหน้าจังกันนะจ๊ะเฮ้ยเป็นเมียอย่าไปปากนะเว้ยปะโถพ่อเศรษฐีก็มีเงินหลายล้านเป็นเจ้าของบ้านมีทรัพย์มีสินมีเมียก็ยังแม่ยิ่งมันเป็นคนมีสินหุ่มพระหุ่มเจ้าบะกองหันตูเจ้าพระเนนได้กันได้เก่งกู้วันกู้เจ้าเมียมันลุกไปใช่เข้าเศรษฐีปู่เท่านะจะฆ่าเมียมันไม่จะเอ๊ะถ้ามาเสี่ยงมันเหยก็แบ่งเพื่อนกินไปกะมันไปเป็นยังเข้ามีได้ลองเข้ามีได้ห้อยกินตันใจใจบ่เหมือนจะชิบหายเมียอย่างอีกยังมาเง้าเหลือควายปั่นหื้อบ่ได้พี่น้องเจ้าบ้านอยู่ไหนมาหุ่มกินหุ่มตันมึงจะเสี่ยงเงินคำไปเป็นแสนเป็นล้านมันจะเสี่ยงตะใดหันมันต้องอย่าเสี่ยงน่ะบ่หมูเด้อการกินการตันนี่ไผบ่ได้บ่ครับอย่าหอมน้อยอย่าหอมน้ำละมังก็สุดเตชใหญ่จะบอกพ่อพี่น้องตั้งหลายเขาเอาหุ่มกินหุ่มตันบ่ขาดลูกแม่เมื่อเจ้าเมื่อไงเกี้ยวขันเข้าเขาจะไปใส่บาตรวันศีลวันพระบ่ฮู้ขาดต้องได้ตักบาตรทำบุญกับแมวก็มาดิเนอะชูเข้าบ้านข้ามาเด็กๆเนอะอย่าปัดคอขว้างนะสำหรับวันนี้ก็หอมสดสดเอาจีนฮอดอย่าเอาไปใส่สังเฮาจะไปกินไปตานไปวัดไปบาตี้ฮันเพราะว่าเฮาหุ่มกินหุ่มตานแต่หัวเฮานี่มันขี้จี้เจ้นลำอีแม่อีแม่ไปบอกหัวหูเนอะเฮาอย่าเอาข้าวไปใส่ขันข้าวฟังฮือฟังกะฮือฟังไอ้ว่าไอ้เป็นจ้างตินนะสู่เป็นจ้างตินลังมายังบักขึ้นเสียได้เงินเสียได้คำตานเนี่ยยังฮือประสงค์องค์เจ้าบึดก็เกลือไก่บึดก็เกลือมาเป็นเมียหาจังไปจังเงาบึดก็เปลืองน้ำบึดก็เปลืองเข้าเอาเตอะกู้เฝ้าไปคนดีคนตั้งยังอีนี่อู้บักให้เข้ากันแล้วเนื้อป่อมันกูไปป่อมันเมื่อไหร่เข้ากูนะไม่อยู่ในหลงมึงจองห้องมึงเอาไปตานเนี่ยยังยังบักกึดก็มีเงินมีคำอยู่ตัวกันในจองในบ้านคือมึงทำตัวดีดีมึงเป็นเมียเสร็จทีเขาจะไปขี้ขานก็เฮาตึงมาได้ขี้ขานหรือสูงฟังกันก่อนกะเป็นหัวเป็นเมียเนี่ยเงินคำเฮามีใจใจกินกำขว้างสาวกำยังมาเสี่ยงมาเกี่ยวกันอันที่เปิ้นบะหมี่นะเฮาก็ฮื้อตานเปิ้นกาสู่ตานตานตานเนี่ยละที่ตู่สู่ตานเนี่ยมาของข้าลูกของบะกูลงุนเงาป่อข้าแม่ข้าหิไว้ลูกข้านี่หาไว้ลูกนากะตงกะกะเมืองลีนี่นะมีร้อยให้ภาษีอ่ะมาของข้าไว้ลูกสู่ของข้าไปกี่ไปตานหยังฮึกับหมูก็มาตีเนอะตุ๊ดเจ้าตีนะกะกุมบาดกุมเบิดนี่นะฮะก็วันศีลวันศีลวันธรรมก็เกียมกะมันก็เกี่ยวกับวันศีลใส่บาตรใส่ยางกะสูมันก็เกี่ยวกับวันศีล
ตุ๊ดเจ้าปลูกแนวบ่จังครับฮะโซนมาอู้อย่างนี้นี่มันบ่เข้าหูเนาะสุมาคุบาเนาะครับผมแสดงบ่ได้เนาะผมว่าตุ๊ดเจ้าดังบ้านอีพันนี้สุมาตุ๊ดเจ้าดังคุบามันเอานิสัยแต้มันมาว่ามันบ่กินบ่ตาหนีฮะฮะสู่กรรมก็อ้างตุ๊ดเจ้าอ่ะสองกรรมก็อ้างตุ๊ดเจ้าอ่ะนั่นไงใหญ่ก่อนเข้าก็เอามาอย่างของข้ามันหมดเหรอระวังเนาะข้าอย่าเข้าไปรับจะไปฮื้อได้หันเนาะเออขอเด้อเข้าไปรับก่อนหูเอาไปตันเนี่ยพี่น้องเหยขอจะไปบอกเนอะถ้าหันผัวเฮานี่ขอจะไปบอกนิมนต์เจ้าท่านเออเจริญพรเนอโยมเจ้านิมนต์เนอเจ้าใจบุญสุนตันเตนอโอ้เจ้านี่หูมกินหูมตันวันศีลวันพระในตึงบ่เคยได้ขาดวันนี้เนี่ยค่ะเจ้าลูกเมื่อตีสี่ตีห้าละเนี่ยกินกับข้าวกับปลาโอ้จีนนี่ต้มแล้วกะโยมต้มละเจ้าเออนึกว่าจีนดีพี่ข้าไปต้มคนเดียวเออเออเอากราบหน่อยหน่อยกราบพระกราบเจ้าดีๆนะเออนะเอาน้ำปลาตัวอีเออแยกมันจะได้จับพอดีข้าวนึ่งมีก็ข้าวนึ่งแต่มีเออข้าวนึ่งได้ไปเอาตังแน่พุ่นอันตุเจ้าฮะอันนี้น้ำหยาดอันนี้ดอกเจ้าเดี๋ยวกลับก่อนนะเจ้าเนาะกลับกลับกลับดีๆเด้อโหโหเป็นไม่แง่ไม่ยิงกลับก็บ่ถูกกลับอย่างอี้ไผว่าชักเด้ออีน้อยเฮ้ยกลับพระกลับเจ้าอ่ะมันต้องกลับดีๆมันต้องมีเป็นจังหวะจังหวะชามจังหวะกะอ๋อเปิ้นแย่อย่าใดเจ้าท่านกราบนี่พอเด้อพอตุเด้อพอปิตุเออปิตุบาดนะหูแฮดอีกเฮ้ยพอเด้อจะเนี่ยเฮ้อพอนี่ดอกกราบลงไปจังหวะที่หนึ่งอันนี้จังหวะที่หนึ่งเนาะแล้วก็เอาหัวขึ้นนี่อันนี้จังหวะที่สองจังหวะที่สามขึ้นมาอีเนาะเอามานี่เนี่ยจังหวะที่หนึ่งกราบลงไปที่สองเอาหัวขึ้นไหมเอจังหวะที่3ขึ้นมาอีเนอเจ้าเจ้าเจ้าเออลองใหม่เนอโยมเนอขึ้นมาโอ้ขาวจุ๊บฟองเอออีกาทองกำลังเด้อโอ้ขาวจุ๊บฟองว้าวโอ้กำลังรอบอีโอ้โหนี่จะมาสองแกนก่อนมาโอ้มาโอ้บ้านนี่อย่ามาอย่างสองแกนเจ้าตุ๊กเออมาโอ้อันขอข้าเจ้าใครได้ปอนเจ้าอ๋อข้าได้ปอนกะตั้งใจฮับศีลฮับปอนเนอโยมเนอเออไม่ใช่อย่างเตื้อได้ก่อนเพื่อนมันจะใช่แล้วเพื่อจะปานปอนเอาไว้เนอเอาไว้เด้อยะถาวลีภกีภกาศกับลาบดึงดี ดอกจันดีปีเปิ้ลกับแกงอ่อม กระสูเขาง่อมเพื่อนอนด้วยกันมีลูกมีหลานก็ฮือปันใหญ่มีงวงมีควายก็ฮือปันเพศเต่งแต่ดีหลีตาน้ำเพื่อเป็นเศรษฐีตันหีก็เป็นชะควยตันถ้วยหีเป็นใบตันจะใครหีเป็นกอตันปอหมอยยุ่งตันกุ้งหมอยแดงตันมาแต่งหีมดตันประกวดหีเป็นเงื่องตันข้าเปียงหีหนากระบาดตานปลายหีเป็นเกตกระบาดตานเป็ดนี่หีห้องปากปากมดีตานเต้มาเจ้าท่านมันไปไหนห้องปากปากปะจีนตดอีโนเออตานไม่ดับมันจังเป็นคมกระบาดตานนมนี่หีเป็นแม่ขายดีอีอะแม่จะมีแม่ไอเจมเอาปะชะปะชะปกชะโรคเปิ้งโกตรงโตเปิ้งคนก็หีไปคนก็เปิ้งไอเพชรเนอกูของงอมอีมันไผมาเลือดหน้าบ้านเนี่ยทุกครั้งปละมังกุ้งหามแท็กปัญญาปัญชุกเลยแล้วเนอะหยุดโอ้บัดช่อยเงี้ยเงี้ยกาเนี่ยมาขอกินข้าวมันเพื่อนอ่ะมาสู่ไปตายมึงมั้งอ่ะไปใจใดปอมันเหยไปใจเพื่อนมาขอกินข้าวคือว่าเพื่อนมาบินหน้าบ้านแล้วก็
โยมยังบอกไปบ้านหลังอื่นฮะบ้านนี่บักกินบักตานเออข้าบักตานข้าใส่บาทสูค่ะใช่ไหมยังสูจะไปมาอันน่ะจะไปคัดกันกี่ก้าเดี๋ยว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 ถ้าสูตายสูจะโต๊ะมอนาฮกเนออย่าไปยังมอนาฮกกลัวไม่ยังบักเคยหันมอนาฮกเคยหันก็มอได้บ่ยำฮกฮะน่ะโยมใจเย็นๆเรื่องตีเรื่องต่อยอาตมาบ่สู้เรื่องหลับเรื่องลู่สู้บ่ถอยฮะสู้หันก็เจ้ชูนับถืออะหนกมาแบบนั้นเอ๋ประมาณขอเข้าบ้านแฮหน่อยกึดแก่กึดแก่ว่าแฮบักหัวคิงเนี่ยบันนับถือตุถือผ้าก็นับถือผ้าเหลืองบันนับถือดอกเฟืองก็มาถือเม็ดข้าวอียาสูอันนั้นถือนี่ข้านับถือกะโอ้ยข้าถึงไหวกะสูนี่มันเกินไปอ่ะเอกว่าแต่ก็ตานตานตานติ๊กติ๊กอะตานถึงวันก็ตายกะโยมว่าแต่วันดีอาตมาจะไปก่อนเนอะฮะอีบอกนะก็ลืมคิงก็ไปหันเลยมาถ้าเข้ามาเลยห้าเรื่องมาตามไปแกมันพวกเจ้ามามเนอตุ เอออันนั้นเหลือสูงมันอยู่ตรงนั้นเหรอมาอยู่มันดึงมาเนี่ยยำอ่ะก้อนนี้นะสูงกินยาต้านนะสูงไปเกี่ยวเขาเดียวนะเข้านะมาถ้าเข้าในหลงข้าไปมาจีนักรู้หน่อยเดียวบ่ได้ประมาณตานไปตานเฮามีนักเฮามีนักประมาณนี่เป็นคนรวยคนมีเงินคนหมั่งคนมีจะไปใกล้ข้าข้าบ่ชอบเกือบข้าจะเปื้อนเป็นคำนี่มีนักกล้าเกือบนี่ช่างมาในสี่หมื่นห้าก่อนเนี่ยโอ้สูมาเถอะวันนี้แม่มันมาได้คัดนะขอคัดเกือบปอกมันกันมั้งชูไปเนี่ยอันกะใช่เกือบนี่เลยแม่เฮ้ยมันมาเมื่อยบ่ข้าเฮ้ยใช่เกือบนี่ช่างาราสีเมเอาเฉยๆๆโหแล้วจะคิดตู้เจ้ามีไหนพี่ก็พอพี่เนี่ยปุงเศรษฐีมันยังมาตุกใจจะเงี้ยอย่างใดเหตุการณ์เป็นแบบนี้ส่งเป็นเมียจะไปเงี้ยอย่างอีอย่างบ่บ่ไว้หน้าไว้ตาเข้าห้องนะมีปะเลอะฟังก่อนเตอะสู่เป็นพันระยาบ้านแม่บ้านกุ้งกะกินกะตานไรอันยังสักยังบุตรก็ตันเข้าบุตรก็ตันนะขันป่าต้องหน้าของข้าชาติกว้างได้เข้าในปีในก็ไหลตั้งสู่คนไปตานข้าบ่ชอบขนาดนอนในก่อนวันเนี้ยอย่างอีจะไปไหนก็ไปกูเป็นเศรษฐีย่อยกูจะไล่จะตาเฮาเกิดไปแล้วยังมาปวดหัวเพราะว่าผัวบักกินตานหยาดน้ำชูนี่มันแค่เหลือข้านะถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวมันบักฟังเป็นเขาเป็นของมีล้นจองล้นบานบักกินบักตานมันมันน่าเสียใจเฮามาเอ็นดูเจนล้อมเขาละจะยะยังได้นานเจ้าไม่นานกันมันหันเฮาตานมันก็สมมาดาท่านก็ยังไม่ได้ทงเตี้ยวนะต้มเดียวนะเนอะบ่ว่าวันศีลบ่ว่าวันธรรมเฮาจะต้องเกียมเข้าใส่บาตรบ่ได้วิทย์บ่ได้ขาดฮักษาศีลห้าได้ฮักษาศีลเป็นท่านมาสอนข้ายังบวชเหรอแต่นะแบ่งแผวเป็ดไก่ปูปลามีอะอย่างเฮาต้องปั่นต้องแบ่งสู้เป็นเมียหลวงจะไปทำบวชดีระวังพันนี้นะฮะจะมีเมียน้อยเอ๊ะก็เมียคนเดียวเนี่ยกับได้ย่องตึงวันตึงใส่แค่นะใส่สร้อยพอจะไปปากย่อยไปเหลือสั่งเหลือซอนเพราะข้านี่เป็นหัวหน้าสู่ต้องฟังแน่นอนนายแม่นายอันลูกน้องป้องป่ายจะบ่ฟังข้าเน้อการกินการตานบ่จังบังคับให้แต่มันตานลำปายบ่ไหวแต่เน้อลูกน้องจะบ่เบิ่งป้องเน้อสู่นั้นบ่ฟังข้าพ้องนอนไอ้คนสู่บ่ฟังก็ฮือสู่เข้าไปไอ้ตึงบ่ไหวเด็ดขาดกินตันไปตึกมันตึงบ่หายสูญจะได้เป็นเครื่องนูนคนสวรรค์จันทร์ฟ้า
็สูตรตานสูตรอาหารก็ชวันน่ะมีไหนคนเฮาบ่ตึงว่าลูกมันมีไหนคนเฮาคนแก่ป้อนตึงสอนตึงว่าจะได้ขึ้นจันทร์ฟ้าจะได้ขึ้นสวรรค์กินเหียพ่องตานเหียพ่องบอกเฮาป้อมันได้ฟังนายเจ้าแม่นำไปขี้จิขี้จำป้อมันไปขี้โลบางนี้ก็บังคับสบายเมื่อยอ่ะปอดเด้อปอดเด้อบัตรพิษเพียงกันมีเงินมีคำเป็น80โกดเฮาต้องสร้างส่วนประโยชน์เอาไปตานแบ่งวัดเฮียพ่อตานหยองนอนายสู้ก็สร้างบัตรสบายเฮ้อระวังร่างกายของสู้เฮียพ่อพอสู้ทางไม่ย่อยไม่ใช่เป็นหมอตานน่ะตานเลยขึ้นชั้นฟ้าข้าบ่สบายแต่ที่ย่อข้าไปห้องยาจองข้าขึ้นชั้นฟ้าชั้นฟ้าอย่ามองไม่บนหั่นอ่ะมันบ่จ้อยโอ้น่ะๆพอละเฮาบ่ทะพิษทะเถียงกันละผัวเมียอยู่ด้วยกันมาเป็น10แซวปีละเอาอย่างงี้ก็ได้ข้าจะไปซ้อยุบซ้อยามื้อป้อมันโชเนาะข้าหนาวโอ้เดี๋ยวข้าหนาวขอกอดหน่อยละอันนั้นฮุคีเอาอย่างงี้ก็ได้อย่าไปซ้อยุกซ้อยามาเฮาก่อนบ่ได้นี่ถึงเวลากินยาละได้กี่ข้อแรงเด้อชูพ่อยาก็พอดีๆเด้อมีในตู้หั่นน่ะพ่อค่อยๆเจ้าข้ามันเป็นหลายโรคนะโอ้โอ้เป็นโรคขัดชันอาหารน่ะเบาหวานใจชันน่ะเป็นโรคความดันเก็บหัวตัวฮ้อนน่ะเป็นโรคอึดยอกน่ะบ่ลาบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดที่คันหลังเหงานั่งเอ๊ะนั่งหาวน้ำลายย้อยเตยๆนี่ชูโอ้สูถ้าสูเป็นอย่างนี้ล้ำเหลือสูยังบัดตายข้าตายข้าถึงบัดตายตายบัดได้สมบัติข้านักข้าเป็นห่วงมันไปพอด้วยไปพอนายพวกก่อนเป็นเมียเฮาได้แต่ออกคำสั่งเฮาได้ไหมเฮาบ่ค่อยสบายจะตายเนาะก็สมบัตินั่นเนาะลูกก็บ่มีอ่ะลูกบ่ได้ชื่อบ่ะก่อนเฮาตายอ่ะเมียเฮาให้ปัดผัวใหม่ไม่เอาสมบัติเฮาไปอ่ะเฮาอย่าฟังอ่ะแม่ไปเดือดเนาะเอาสมบัติฝังบ้านเฮาตาน้ำมีนี่ล่ะขวานเฮาคือลูกน้องเฮาแปลงบ่ปีแล้วปีซื้อนี่นาแปลงขวไว้หั่นแล้วเฮาอย่าขุดลึกๆสมบัติเฮาเป็นทองเป็นเงินอย่าฝังติดตีนขวหั่น เดี๋ยวไปเอาสมบัติกัน เอาสมบัติก่อนนะสมบัติก่อน เอาสมบัติก่อนละอันมาเจ็บก็เกือบได้รู้บ้าลูกน้องมีไหนอ่ะชิมานี่สมบัติยังไปจกเบอร์น่ะเจ้าไปใช่กันน่ะครับปอดเศรษฐีนี่ครับผมไอ้บลึกกึกครับขิงไปขุดขิงหันหัวหั่นก็หัวเสาหั่นก็ครับที่ขัวหั่นน่ะครับๆๆแต่น้ําเฮามีหั่นอย่าครับๆขิงไปขุดมุ่งให้ป้อกําเอาลึกก่อเอาลึก1วาเอากว้าง1ชอกโอ้ยอย่าได้เลิก1วากว้าง1ชอกก็เลิกขิงขุดลงไปดังลุ่มให้มันได้วา1ไอ้ก็วาเหี้ยอีวาดวงยาวอีกเหรอเออวายาวอ่ะกะแล้วก็กว้างมันที่แวดมันหั่นเอาชอก1เอาชอกเดียวอีเนาะเออได้แล้วครับโปรเซสครับไปหีไปขุดครับหาเฮือเวลาเต้าจังพับหูเต้างูลอกลิ้นไปนี่เจ๊เดียวได้กะมันเหลือโหทําไมตะก้อนมันอย่าเวลาน้องมันหลายมันช่วยกันหรอกช่วยกันเนาะไปหีไปขุดเออๆเออไปกินมาต้องไปอุ้งผู้ภายเนอร์ครับพ่อมีการพ่อจะแปลงการหั่นครับพ่อสิทธิครับผมตะขุดไปครับขุดนี่เนี่ยพ่อสิทธินี่นะขุดหั่นขุดเอาหัวเข้าล่อพ่อได้ก็จะเนิบเป็นเขาของเงินคำป้องเศรษฐีมันมีไงหลายโกดกะของกินของบ้องรีโภคเขาจะเอาไปฟังดินเพราะเขาชะลาช้างด้วยสัมมาป่วยเข้าน้ำบ่ค่อยกินนะใจขี้ข้านำมันไปขุดดินเขาจะเอาทรัพย์สินไปฟังเฮียก่อนพ่อเศรษฐีครับขุดเรียบร้อยแล้วครับขุดแหมได้แหมเลยเนี่ยได้เด้อเอาไปได้เด้อจะเอาเรื่องให้หมดทิ้งเป็นคนใจไปขี้คันยังเพิ่งทำงานแต่เรา
พ่อคิงกินน้ำกินข้าวต้องฟังคำสั่งพ่อใจป้อน่ะจะขุดนักนักเพราะว่าสมบัติของข้ามันหลายฮือน่ะมันเลิกเต้าใดป้อจะเอาเข้าใส่จนหมดแน่และจนหมดกันนะเอาเลิกหมดแล้วป้อจะเห็นอย่ามั้ยอ่ะได้หรือยังใกล้จะแผ่วนะจะได้ละว้าเลิกละ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 โอ้ไอ้นี่ดีบัดเสียงขับเข้าเปิ้นห้องว่าเลี้ยงแบบเปิ้นเข้าชุกครับอ่ะดีละไอ้บลึกกึกครับแน่ชื่ออย่างก็ชื่ออย่างก็ฮะพี่ชื่ออย่างก็ฮะปัจใจนะคิงเป็นลูกน้องป้อย่ะครับคิงอยู่ได้ป้อมาหลายปีแล้วย่ะครับเป็นคนงานคนใจครับเออแล้วมันหลายลูกน้องป้อมาหลายป้อจําชื่อคิงมาได้คิงชื่ออย่างก็ฮะคิงน่ะชื่อหยังฮะมาใจนะเวลาป่อเอาชะตังเงินเดือนของคิงเนี่ยป่ออย่าเอาใจคิงป่ออย่าได้ห้องชื่อคิงถูกคิงชื่อหยังฮะอุ้ยไอ้นี่หูบ่ดีฮะก็ใครแน่หูบ่ดีก็แน่บัดเดี๋ยวนี้ป่อถามคิงว่าคิงชื่อหยังคิงอยู่กี่ป่อเนี่ยฮะก็ห้าถามเนี่ยก็ห้าบอกคิงอย่าหาชื่อหาเนี่ยอุ้ยหาบ่หาชื่อหาชื่อหาชื่อหาแฮ่อู้หูกี่เถื่อบ่แล้วบ่เศรษฐีแล้วชื่อหยังหึฮะเถอะแม่กะบ่เศรษฐีน่ะป้าเศรษฐีชื่อหยังหึโอ้ก็ป้าเศรษฐีน่ะชื่อหยังหึฮะว่าหาเชื่อน่ะมาทําเชื่อแหละฮะก่อนน่ะก็หาชื่ออภิมหาเศรษฐีหึวัดนามสกุลบลือตื้อหนูเออไอ้เฮาก็แท้จะเป็นญาติพี่น้องกันห่างๆกันฮะห่างๆผมนี่จะชื่อไอ้หาครับนามสกุลเวลาท้าถาเออคิงนี่เก่งครับผมคิงคุณได้ป้ออะไรอ่ะเรียบร้อยครับผมตีหิมันน้ำมันอย่าต้าน้ำอย่าตีต้าน้ำนะที่ข้างขวานะปวดโทษพูดอะเกือบสองวาบุละโอ้ดีเหนื่อยหรอครับอ่ะเพื่อคิงไปเนี่ยการอย่างอื่นเหรอครับผมคิงและคิงมาต้องบอกไผ่เนอะมาต้องบอกไผ่เนาะว่าปล่อยเพื่อคิงมาขุดขุมมายิ่งอย่างไงนะครับคิงมาต้องไปบอกเพื่อไผ่มาต้องเนาะเออถ้าบอกอีผมขอเพิ่มค่าจ้างได้ก่อนค่าจ้างเออเมื่อก่อนนี่ผมได้เดือนสามบาทนะก็เดือน3บาทก็เอาแล้วคิงกินก็ไอ้ป้อคิงกินนี่นอนนี่ป้อของคิงกูยังรู้ป้อเศรษฐีใจผมนักลําไปผมขอเพิ่มก็เดือน3บาทคิงเอาเฮียเท่าไหร่อ๋อไปพอใช้อย่าได้แม่เนาะบัดเดียวเนาะอย่างก็แปลงเนาะโอ้ตั้งรัฐบาลแห่นี่นะว้าวไปว่ามาเออนั่นน่ะจะมาเด้อนะก็บัดเด้อนี่ป้อของคิงเดือนเนี่ย3บาทคิงเอาเฮียเท่าไหร่ผมอู้เลยผมขอบาท3เดือนครับบัตร3เดือนครับโอ้ได้มันมีปัญหาอีกอ่ะโอ้ยกับพ่อที่หูใหญ่ป้อไปพิงเข้าไปไปการลอยแล้วป่ะไอ้นี่มันน่าเชื่อลูนี่เดือน3บาทเมาอยู่บัตร3เดือนใครบ่มีนี่เลยอ่ะมีสักคนเนาะเอาวันนี้สมบัติเฮาอันนี้คํามินิประมาณ86กิโลเพชรแถม345กะรัตเกือบนี่ไปเกือบทองคำไอ้แม่เขาเอาทานเขาทาคือมันดำไม่ได้เขาจะจำได้เขาจะมาลักเอาประมาณโอ้เร็วชัวประมาณก็นะห้าฟองมาแล้วเที่ยมึงไปมาแล้วเนอะเออมึงไปมาวะเออแม่มันเดี๋ยวเนอะเออป่อเจ็บเอวขอไอ้บลูกุกนี่ย่ำเอวให้ป่อนี่เออเอาฟังไว้ก่อนฟังลึกๆฟังไว้ที่หัวขวาเขาเนี่ยคิงเอาเกือบก็เอาเกือบทองคำเกือบทองคำเอาฝังไว้เฮาบ่ค่อยสบายหยังเมียเฮาก็ตึมหูจังมาเถอะมาเบียดของเฮามันอยู่ในเขตบ้านเฮาบ้านก็บ้านเฮาต้าน้ำนี่ก็ต้าของเฮาหัวหัวที่เฮาแปลงก็หัวเฮาเฮาอย่าตายเฮาอย่าเฝ้าเนี่ยสมมัติเนี่ยลา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 ขี้พอขี้แพ้บันล่างบันหลอดนะครับประมาณโอ้ยประมาณอันยังเพราะโอ้ยสูบไปอยู่อย่างห้านน่ะโอ้ข้าเจ้าอย่าสูบโอ้ยข้าย่ำชะชนเกือบตัวเก่าฮ่ามาใหม่แม่มันเขาจะยังพูดอะไรเท่าอย่างน้ำเหลือพูดมันบอกให้สบายเลยโอ้ยสูบลูกได้อยู่กับประเด็นเนี่ยฮ่าถึงเป็นลูกแล้วเนาะโอ้ยประกาศข้ามีหน่อย
เออจะไปเอาไปชวนดอกนะอย่างอ่ะอ้าวกระแปงแง่อย่าไปเอาไปมาเป็นรัฐบาลตัวยังไปไหนเอาไปนครพิงบุญน่าเถอะนครพิงกับปังแง่กันเดียวกันนะกาโอ้ข้าเมาอาข้าไปห้องยาเม็กปุ๊ดเด้อข้าเอาสู่ไปทั้งว่าข้าจะเอาสู่เข้าไปเหี่ยวเลยแหละโอ้อีนี่มาหักกูรู้แน่สู่อยู่กันมาเหมือนถูจะเป็นละไปกว่ากันเถอะจูแบ่งใจดีๆจูจะไปลาไปข้าแค่นอนจูข้าแค่นอนครับบ่ไหวแล้วนอนเด็ดลำบากเจนล้อมอายุหกสิบปลายเมียใส่ใจชูบัตรต้องให้อายุของคนตามหาเจ้าว่าไว้อยู่ตึงบัตรได้มันบ่ปอกร้อยเศร้าสมบ่เศรษฐีมันมาได้เมียสาวกึดนั้นถึงเฮามันมีของมีเฮาแต่มันห่วงสมบัติเหลือเมียมันเต้เล่าโอ้แลน้อแลน้อน้องเฮยบ่ค่อยสบายเฮาอยู่ต้อยกันได้มาเป็นสาวปีเฮาแบ่งใจดีๆนะผัวของข้าเออข้าหาวอ่ะประเดี๋ยวน้ำตาข้าบ่อยู่นาผัวของข้าผัวเป็นอันดอยข้าเป็นอย่างงูมันบักแค่แข็งแล้วอยู่หายใจลึกๆหูหูหายใจใจยังอย่างได้ป่อลูกแม่ป้าน้ำตาข้าโยนป่อย่อยโอละน้อและน้อพี่น้อยเมียเฮยเฮาฟังกำผัวควายตึงงัวฮือสุกเก็บจนเสียงเป็นงัวเป็นควายฮือสู่ก้อยเลี้ยงจะไปฮือมันเสียงเป็นสมบัติของเฮาสู่บ่ต้องห่วงพ่อเฮาเป็นผัวเบ้าเมียสาวมีเฮาของเต็มบ้านบัดใจของไผเป็นของอ้ายทั้งนั้นโอ้แลน้อแลน้อทั้งนั้นบ่อมันเฮยบ่ทะยันทะกลัวเป็นควายเป็นงัวกูแม่ลูกน้อยข้าจะมันไปใจไปพ่อบ่อยๆกูเฮยบ่ทะเป็นห่วงอะไรชูแข่งขยกหัวแล้วหัวมันรับเสียใจแกแง่อย่างได้มันเป็นอย่างอีหัวเฮาจะเป็นแบบนี้มันตั้งได้ตั้งตัวแหมนี้ชูข้าจะช่างแหลมแหลมเนอะอย่างเตี้ยวพื้นนี้ข้าชื่อสี่แสนปลายก้อนข้าตายเฮาเอาใช้ในลองเอาจูจะไปมาตั้งใจก้ากูเกือบกูนี่มันไปเกือบดังร้องเฮาจอมในลองก่อนว่าข้าตายไปสมบัติของข้าเงินทองมีไหนถ้าข้าตายไปนะเฮาเอาจอมในลองแล้วเก็บข้าไว้พรโอ้แลน้อแลน้อน้องเฮยล้อมันเอ้ยก้อยสั่งก้อยเสียข้าเป็นเมียจะยะอย่างออนกล้าเกือบกูนี้ละข้าเป็นล้านจะใส่ในล้องแล้วจะเผาไปด้วยเงาไม่ยอมหับป่อหัวกูนี่เงาจะนกแดงประสาทเอาเฮ้อสวยสวยจะด้านไปโดยเฮ้อผัวของข้าเฮ้อได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าบ่ต้องห่วงหาอีน้องชูอยู่กันมาเป็นชิปปีเจ้าปีชูมาตายละค่ะชูชูจำกรรมบักเก่าได้ก่อเมาเอากันใหม่ๆเป็นว่ามีลูกมีเต้าเป็นชีพเป็นเช้าบัดเต้าช่องเท่าผัวเมียข้าขอถามชูเพียงน้อยเด้อว่าอย่าได้ชูเดี๋ยวเดี๋ยวชูเดี๋ยวก่อนฟังใจเตื้อชะตังมาปะตายแล้วรอแข็งแรงมาแถมจัดนักเอ้ยแม่เอ้ย
มาหูจักจะได้แม่อยากก็ มึงถึงมาลวกปลากับน้องบ่คำจะเจือแม่ยังมึงบ้าก่อนแล้วไอ้จ๋าไม่ยังบ่บ้าไอ้ไปเชียบไปไอ้ไปมัมเชียบมือแม่ที่ขายาจะเสียแม่ลูกแม่น้อยแม่น้อยกะเสียแม่ลูกจำได้เสมอแม่งามเลยปีแล้วนะผมบัดจำนี่ขอดำเช้าให้แม่บอกไม่บอกเงาอาหารเพื่อนเอาเสจางมาหื้อเนาะขอบคุณนะแม่โอ้จังปีเขามาเอาแม่มาได้จ้างตายเขาด้วยแม่ไปแม่ออนแผ่นบุญจะแบ่งเงินเขาคนห้าชูข้าขอถามในอกในใจอยู่เด้อว่าย้อนแล้วมามีข้าแล้วชูยาวผัวใหม่บ้าโอ้ข้าดึงจะห้าวกะสูเนี่ยกะถึงมากึดเอาไผแกนะชูข้าขอถามไปแกเด้อสมมุติว่ามันมามีข้าและอยากชูจะเอาผัวใหม่บ้าเอ๊ก็ถ้าพ่อเลี้ยงเอ็มจานดาวเทียมเปิ้นเอาก็จะเอาอยู่เนาะถึงว่าแล้วมึงไปจานหูจักกันมาได้พอหูจักหูจักก็ไปแป๊กกันหน้าช่วมบุหรูหน้าช่วมันอันนี้ไปแป๊กหน้าช่วมไปช่อจีกุ้งชูข้าดึงมาไว้ใจไปเชี่ยคนนะโอ้ยกูทอดบ้านผมอีปี่อันหัวมันตายไม่ฮักก่อนเป็นไงโอ้ส่งศพผัวจุ๋งศพปรโรขอยาดมชุกกูดังมาไปชุดตังปึ๊ดก็เป็นลมปึ๊ดก็เป็นลมบักกองปะจิบอกไฟเข้าประสาทศพโอ้ยมันหันลงหันให้ศึกศึกศึกบักกองออกประตูไปเหวมาไอ้นั้นขอยืมกาแฟมันพี่พี่กาแฟมีวะไอ้น้อเฮ้าคำนั้นมึงวะนี่ไงอ่ะอันกาแฟไม่ไหม้ไปอย่าเอาวะก็ประตานเหี่ยวตึกประตูไปเหี่ยวฮะเอาคนมาเล่นมาได้ไหมคนถามยืมกาแฟครับอันกาแฟไม่ไหม้ไปอย่าเอาวะเสียงน้อยอะมึงวะชูโอ้ชูโอ้ข้าหายใจบ่ออกขลำเต็งต้องข้าโอ้ข้าจะลาแล้วเด้อชูเด้อข้าบอกแล้วชูหวักตายแล้วให้อ่ะป่ออีหยังเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะตังสาวกิมไหนอาจอมทงชื่ออาหาก่อนแหละใช่แหละโอ้ตายแล้วดังจะไม่ได้ไปตัวเนาะเออเข้าใจบัดบัดไม่ไหนบัดไอ้อ่ะบัดไอ้ไหนเออใช่นี่ก่อนเออตายได้แล้วผัวผัวสุดเดียวกับมอมตาตีนผัวกูห่วมตุ๊กห่วมซุกกันมาจะได้มาละตายอย่างกึ่งดึงและกับนี้เอาจะมีใบมาเป็นกู้คิดกู้สร้างอีล้ำเหลือการงานก็นักบ้านก็หลังหลวงหลังใหญ่ส่วนคำก็นักอย่าไผจะมาช่วยใจไอเอ็มจะเอาวะพี่น้องเจ้าบ้านเอ้ยพี่น้องเจ้าบ้านขอพี่น้องเจ้าบ้านมาช่วยส่งจัดการขอมาช่วยกำเตอ ย่าแล้วยังมึงอย่าปกหน้ากูยังโอ้กระจายกับปกหน้ากายเดี๋ยวค่ะเฮียเฮียก่อนมันจะแห่ชอบอ๋อให้เลยมึงให้แหละชื่อเขายิ่งอย่างกันไปกึ่งดึงกลางดังยังเนี่ย
แม่ก็โดไปแชนกะฮะอันโคบาอินสอนเจ้าบัดนี้เล่นใบอีเล่นเงาของโคบาแห้งชะแจงเขาหน่อยเถอะเจ้าว่าผัวของเฮาก็ซ้ำมาตายโซแซมเสียใจเจนลมป๊อปอยากกินข้าวป๊อปอยากกินน้ำจุ่มวันข้ามก็ด้วยความเสียใจเพราะเคยเป็นกู้สร้างกู้คิดกู้ชีวิตเฮาสมาตายไปไหนเจ้าแม่ในบ้านหลังใหญ่ยังมาว่างเปล่างานเฮาก็หลวงแต่มีพายอยู่คนเดียวลูกก็บ่มีเอาเป็นแม่ไม่ผัวซ้ำมาตายจะไปที่ไหนก็กลัวเปิ้นเล่าบ้านหลังใหญ่บ่เดียวมันบ้างเป่าเฮาซ้ำบ่มีเต้าเฮาซ้ำบ่มีลูกแต่นาตายป้าป้อผัวได้สั่งได้แล้วตัวข้าก็เอาไว้เป็นยังแม่มันเหยปัญหาเสียใจแม่งัวตัวควายเฮาจะเลี้ยงเป็นเงินเป็นคำเฮาตึงบักกลัวเสียงตัวคนเดียวในเฮาบักใจกินยังเฮาจะแบ่งเอากินเฮียพ่องเอาตาเฮียพ่องถ้าจะดีจริงจังนายแม่นายกินไปตานไปส่งเข้าวัดพ่องบ่มีลูกเต้ามาสืบตระกูลเฮาซ้ำบ่มีละอ่อนเฮากึดกะอดีตกึดย้อนเมื่อตะกอนจะตานหัวดานอนในกะบ่เดียวผัวเฮาซ้ำตายกึดใจเฮาจะได้ตานพ่องว่าแต่ว่าดีเฮาก็อยู่คนเดียวมาบ่เป็นปีละอีแม่ผัวเฮาก็มาตายละสมบัติหลักฐานบ้านจองได้ก็หลังล้วงหลังใหญ่บ่เรื่องครึ่งครั้งอยู่คนเดียวลูกเฮาก็บ่มีเฮาก็จะได้กินได้ตานอย่างเปิ้นพ่องกึดไปกึดมาผัวเฮานะโธ่ยามเมื่อเป็นคนมันบ่ฮู้กินบ่ฮู้ตานคนขี้จี้เนี่ยเนี่ยมาเนี่ยอีแม่ว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาจะดูตั้งกินตั้งตะเนี่ยมึงอ่ะใครหวยใหญ่อ่ะขี้เหงาปอดฮะอันยังห้ากับบะฮูแม่ครูแจ่มจันทร์อาชุบเชหัวห้าอย่างคิดเป็นยังคิดเป็นผีกันอันข้าพระเจ้านี่เป็นจระเข้ฮั่นยันน่ะจระเข้ไผเป็นยังอย่างอีนายนี่นี่นี่เอานี่นี่เต้าหนตังจระเข้อย่าเล่นน้ำจะแค่บาดแตะเนี้ย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 ขอลูกก็มอนี่เนาะลูกก็จะแค่ให้นี้จะแค่ไม่ยังอย่างอีกอ่ะลูกนั่งพอนี่จะแค่ไม่ยังอย่างอีกนี่นี่นี่จะแค่ว่ายน้ำพอจะเข้แม่จริงป่ะไม่ได้จะเชาะใครเฮ้ยให้ยังมาไปปีไตเรื่องนี้ทุกไปทุกเหงาวะเนี่ยอาถึงว่าจะไปฮับงานชอกระถินมาได้เป็นชะปะอย่าอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะไปจะเข็บมอถ้าไปปล่อยหนักนี่ปะโทมัดมือลูกแก้วแล้วกันเนี่ยจะ
ข้ไหมยัยชูบงูสมมติชูบงูผมนี่ก็คือปอเศรษฐีตายไปละจิตตกห่วงหาสมบัติเลยแต่แหลงไปเป็นจะเข้ตายบ่ไปไหนแม่เฮาจะเฝ้าสมบัติเฮาที่ขวาน่ะเมียเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นจะเข้เฮาอย่าไหว้ไปหามันก่อนเอออึบจะเข้ตอนนี้แค่ตุ้ยลำไปแต่ โอ้ก็ไม่เป็นเศรษฐีอ่ะมันตายไปจะเข้เอ๊ะบัลลังก์จะเข้นี่กี่ควายเป็นตัวไอ้กะเมียมาบอกหูจักเลยเนาะก็บอกหูว่ามันน่ะเป็นอย่างมันมาเป็นกรรมวิบากเฮานั่นตายไปยะหนึ่งชาติบ่ได้ไปไหนตั้งได้เพราะเฮาจะมาเฝ้าสมบัติของเฮาก็มีนี่จัดหลายปิดจะเข้ตึงบ่ไปไหนเฮาจะเฝ้าสมบัติของเฮาวันค่ําแม่เศรษฐีก็มาตกใหญ่หน้าเป็นก็มาเฮเจกังยอละเข้มาอยู่แต่น้ํามันมายะอัญญังยังใดตายบ่พอมันตึงบ่สั่วมันตึงบ่ครบไผจอละเข้จะบอกคือนายมันตึงอาบอสัวเปิดห้องว่ามันยังกุมภาตัวข้าบัจจะแห้งอวดจอระเข้ตัวนี้ตึงบะสวกมันตึงบะไปตั้งได้มันอยู่กะตีตาน้ำก้อยยังวังใส่มันตึงนะบะไปตั้งได้มันเป็นจระเข้ตัวใหญ่เฮากระตึงมันลักสงสัยบ่ไปที่ไหนพอมันนอนใกล้ข้าเจ้าได้มาเอาใจใส่จระเข้ตัวใหญ่ออกมามันซ้ำไปอยู่แต่น้ำเฮามันลักพอกระเต้นามันตึงบ่ไวไปมาข้าจะเฝ้าอะหยังแน่ๆเฮียไปเดินเนี่ยทอดล่างหยังจะไปทอดเป็นจระเข้มาแล้วเด้อยังก่อนหมดจะปีเฮียไปเดินเนี่ยอิดละป้นใช้ลำไยเมาก็มึงไปอิดจะได้ไอ้ก็เฮาก็ต้องช่วยกันเล่นงานครูบาอันเฮาสิได้แม่นวะบัดนี้อย่าใกล้ถึงจุดมันแล้วเนาะอันนี้ตาเมียมันผัวมันจะแอบจะไปขับอยู่ในตาน้ําบ่ก่อนเด้อเฮาบ่ฮู้จักกันแต่เนาะเอ้าจุ๊บกูฮักฮักหัวแม่มาหันเหงาเนี่ยบัดนั้นพี่น้องหอบแจ้งมีแต่มื้อนี้อยู่ค่ะมื้อแล้วมื้อแล้วเออเฮาก็จะรู้ต่างกี่รู้ต่างตานตั้งแต่ผัวเฮาตายไปตึ้งมีไผเดือดทั้งเฮาสมบัติหลักฐานเฮามีนักบัดนี้ได้ยินว่าวัดสามัคคีธรรมศรัทธาชีวิตใหม่คอกจ้างก็จะกินจะต้านกฐินบัดนี้เฮาเนี่ยตัดสินใจว่าเฮาจะฮับเป็นเจ้าภาพกฐินเฮาจะชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกินร่วมตานแล้วก็ตั้งองค์กฐินไว้บ้านเฮาเฮาจะฮับมดกู้ยังเครื่องอัฐะบริการเฮากึดฮอดหาตะกอนเฮาบ่ได้กินได้ตานเฮาจะได้กินได้ตานเฮาลักกินลักตานนะเฮาจะตานติ๊กๆอ่ะมีหยังเฮาอย่าโขนมาตานเสี่ยงๆเอาเน้อพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเน้อไผอย่าร่วมกินร่วมตานเน้อเอเฮาอย่าไปบอกแม่แจ่มจันทร์ก่อนอันเป็นแม่เซลเฮาเนี่ยกะว่าไปเลยแม่เซลกันเป็นการเป็นแม่เซลเฮาเนี่ยแล้วก็เฮาอีจวนเปิ้นมากินมาตานตวยแม่แจมแม่แจมอยู่บ้านก็เออเอิ้นใส่ก่อนไล่พระฉากมันเงียบมันเงียบไปคือไปแค่เงี้ยเพิ่นบ่โหเฮาจะจวนมากินมาตานไปก่อนโอ้จะต้านอะหยังแม่เซลเฮาว่าออกว่าซาลาพระเจ้าเฮาพอเลิกพอยามละว่าเฮาจะต้านกฐิน
ไว้กับวัดสามัคคีธรรมดีดีละที่ว่าแม่เสียวแม่เศรษฐีเฮานี่กึดใจได้โอ้ข้านี่อยู่ใกล้กินหิมตึกกะข้าฐานะหลักฐานข้าบักเกิงแม่เศรษฐีข้าเป็นคนทุกคนยากเป็นเจ้าบ้านธรรมดาแต่ข้าเนี่ยมีโอกาสได้ตานกุปปีนะแม่เศรษฐีโอ้เนี่ยเฮาตึงขอยเปิ้นได้กินได้ตานกุเตือนี่เฮาบ่ได้กินได้ตานการเฮาจะตานเฮาได้หลักตานเพราะว่าผัวเฮาก็ยังฮู้นะเนาะแม่เสียวเนาะมาคิดเก้ปูนั่นนะขอเศรษฐีนี่นะบ่ใช่ใครว่าเนาะเฮาขอเงินคามีปะเลอะปะเต๋อไอ้ช่างมาเป็นคนคิดจี้ยานําเหลือบ่ใช่เฮาเล่าควรผีตายเจ้าตายปะยายาไปได้กินนะช่องเนาะมันมากินบัดตานแม่แล้วแม่เสียวยาแม่เสียวเราจะเล่าแม่เสียวฟังอย่างนึงเฮาอยู่บ้านเฮานั่นนะเฮาส่องพอหน้าต่างส่องพอประตูเนาะเออแล้วมันเป็นตาน้ําอย่าหลังบ้านเฮาอะน่ะเออเฮาหันจะแค่ฮะหันจะแค่ตัวย่อยเฮียหันมาไดอันมันจึงไหวไปไหนซักที่แค่นี้ล่ะแม่เศรษฐีจะไปก้อยเนาะจะแค่นี้มันจะกินคนนะบักกินแม่เซลฮะจะแค่ตัวนี้นะหันเชื่องหันมาไดมันดึงบักสวกแล้วแม่เศรษฐีหันมาไดแม่เซลหันมาไดเฮาหอนได้สักวางมานี่ล่ะมันมาเฝ้าอย่างบ่ฮู้นะมันอยู่หิมตาฮะนะเอ๊จอละเข้เจ้าบะล่างจะเป็นของดีในบ้านนายจงก็ว่าผีตายก่อเน่าเมินป้นมาถแลงมาจำแรงเป็นเฮียก้าโอ้แม่เชียวแม่เชียวว่าแต่ว่าดีนะจะแค่ตัวนี้บ่เหมือนตัวอื่นมันเป็นยังไงมันบ่าขี้สวกมันเชื่องมันหูกำยังก็มันหูจักเฮานี่ถ้าเขาพอหน้ามันก็พอตาแต่ว่าแล้วก็ไปบ่พอนะถ้าจะเป็นจะแค่นี้อายุเท่าเลยเจ้าเนาะมันเป็นยังไงมันจึงมีขนชุบปุกชักปักอย่างเย่บ่ฮู้เอ้าจะแค่อันยังมีขนจะแค่ปะก็มีเกตกะก็มันมีขนฮะหน่อยนึงมีเล็บปะโทษจะแค่นี้เกตเล็บมันน่ากลัวเออตัวนี้บ่เหมือนแล้วแค่มีขนจะได้บ่อันยังอันยังห้องอย่างงัวโอ้มันฟังตุยมันเคยได้ยินแบบเมียมันว่าใหญ่กะรักฟังรักฟังเฮาจะกินจะตานกินตานแล้วก็เนี่ยข้าบ่ใช่ว่าข้าเจ้าเนี่ยอวดหูบ่ใช่ว่าแม่เสียวเนี่ยอวดหูเนาะตามที่ข้าตานมานี่นะถ้าจะดอยก็ขอฮือแม่เศรษฐีน่ะตานขันข้าวขันน้ําฮือพ่อเศรษฐีพ่องเนาะอ๋อจ้าบ่ดีป่นจะข้าอยากให้กินต้อยแก้จะได้แก้ข้าเจ้าก็กึดอย่างอ่อนบ่ได้เนาะเจ้าที่จริงเข้าของเงินคําบ่บ่เลอะบ่เตอแต่เนาะเจ้าเพิ่นบ่ได้เอาไปตวยแต่อืมเตะเตะเฮาจะแดแล้วค่ะข้าจะไปบอกเขาแฮมเนาะเจ้าขอเดี๋ยวมาช่วยกันแดเนาะโอ้ไปบอกบุญเขาจะเอาเขามาช่วยแต่งช่วยแดเจ้าเออก็ได้กันเนาะป่ะช่วยกันแดกันเห็นนั้นฮะไปบอกพี่น้องบ้านใกล้กินหิมว่าจะตานกระถีนวันถูกเมื่อเจ้าโอ้ใครมันจะมาห่วงกันเถอะแม่เศรษฐีไปบอกแถวเมืองฝางบอกแถวเมืองเป้าไปบอกแม่ลิมไปบอกแม่แดงเปื้อนเดียวที่เป็นสิวฮับเธอมาทำบุญต้อยกันยามแลงนะเจ้าแม่นาบางห้องก็มาดาตกแต่งแม่ละสายบุญเขานอกจะได้เขาก็บอกคนมาปนว่าเกี่ยมไว้พร้อมอัฐบริการเฮาจะต้องเอาใหญ่ใส่สะบงจีวรใหม่ๆแม่เสี่ยวจะไปฮือขาดเข็มกำแล้วเฮาจะได้กินแล้วเฮาจะได้ตานใส่ขันข้าวขันน้ำฮือผู้เศรษฐีเก่าตานขันข้าวขันป่าล้างแซ่ล้างกลางเพิ่งเกี่ยมพอโอ้ลืมมาได้เนาะแม่เสี่ยวเนาะถ้าบริขารเคียงไว้เหียงก่อนสะบงจีวรเครื่องศาสนาจะได้ดาตานยิ่งใหญ่บอกใส่บุญไว้คณะศรัทธาเฮ้ยเจ้าท่านนางเปิ้นก็ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพมาเนอพี่น้องบ้านใกล้กินหิมมากินมาตานด้วยกันเนอปีนี้แม่เศรษฐีจัดงานกฐิน
จจริงคนเป็นเจ้าภาพข้าเจ้าอยู่บ้านก้อยก็ใจดีขนาดกุ๊กปีแม่เสี่ยวป้อนข้าตลอดเจ้าแถมก็แม่เสี่ยวบอกเคยได้กินได้ตานปีนี้สมหวังมาเป็นเจ้าภาพแต่เดี๋ยวข้าเจ้าจะไปเกี่ยวของแหวกของกินเจ้าเตรียมข้าวต้มขนมตั้งนานประเดี๋ยวนี้มันปอนเมื่อค่ำเมื่อคืนแล้วข้าเจ้าก็จะปีกไปนอนบ้านเนอะเจ้าเจ้าอันแล้วก็แม่เสี่ยวแม่เศรษฐีก็เฝ้าวันต้นเงินต้นคำนี่เนอะเจ้าเจ้าข้าเจ้าจะไปแปลงไม่หีบมาเพิ่มแหมเนอะดีกะดีกะวันพุ่งมาเจ้าแปะก่อนนะเจ้าเผื่อคนหลายเนาะเจ้าเจ้าเอ้ยอยากเปิดถึงว่าเนี่ยการหลายเหมือนกับเล่นคนมาหลายเปิดมาจุ่ยกันดาเฮาก็ม่วนแต่เนอะได้กินได้ตันเอาเนอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่จังที่เปิ่งอ้อเอาอีวันพูกมาเจ้าเฮาก็จะได้ลูกมาดาขอบดาครัวแห่ต้นกระถินกันเมื่อค่ำยามคืนนี่เฮาจะได้รับก่อนเนอเดี๋ยวก่อนแล้วจะเข้ได้รับอ่ะโอ้โหกระตัวเมียเฮามันบอกฮู้มันบักเกิดฮอดเอาได้สมบัติหลักฐานของเก่าของเฮาแต้ๆจะกินจะตานเฮาแต้กับยินดีตวยเฮ้แต่เฮามาแปลกใจมันบ่จ๋าตึงอ่ะเฮาสักหน่อยว่าเฮาจะเป็นจะได้พ่องจะได้รับขอกินขอตานจะได้กินอิ่มกินเต็มก็เฮาอย่าไปเข้าฝันเมียเฮา ถ้าอย่างงั้นอย่าได้ช้าเอ้ยอย่าได้ช้าเจ้ากุมภาจะกลับไปหาพันยาจะเข้าฝันนะสักทีเอาอุ้ยท่าเนี้ยอย่าเข้าท่าเนี้ยเอาเฮ้กันอย่าไปเข้าฝันมันถึงข้าพ้องกาชูโอ้ยอีบอกแล้วก็นอนหายอ่ะกว่าก็หายอย่าเข้าฝันมึงเนี่ยห้าเดียวมันยังแง่อ่ะชูชาบหูเรานวดมาปักอย่างว่าชูชูจะกินจะตันชูนั่นให้อยู่แนมเมินได้ดูไปวัดกว่าชูน้ำข้าวดังเออข้าอยู่กับน้ำกับหนองเนอข้าตึงมาไปไหนวันพูกชูลูกมาเจ้าข้าก็จะไปกินไปตานกับชูเนอเมื่อยังคนข้าเนี่ยมันได้กินมันได้ตานชูชูประเดี๋ยวนี้ข้าโป่งตกแล้วคือชูเนี่ยไปเอาขัวกินขัวตานคือมันครบมันพร้อมคือชูไปขุดเอาตีหิมตาฟังฮันเนอมีตีหิมขัวหันเมื่อเป็นคนข้าได้เอาสมบัติข้าเอาช่อนเอาฟังไว้เฮาชูเอาไปกินไปตานเนื้อชูข้าจะไปแล้วเด้อชูชูก็ติ้งมันเก่ามันเดิมนอข้าบ่ไปแล้วข้าจะลวดนอนกระฉูดเนี่ยเด้อ
ชูจะไปลืมชมบัตรนะชูข้าอยู่ในน้ำข้าหนาวชูชูก็ไปแล้วเด้อชูเก็บแอวโอ้เดี๋ยวก่อนประเด็นตะกี้เฮาฝันไอ้ยังมาเหมือนเรื่องแท้ฮะโอ้ขนกิ่งเฮาบ่ลุกปลาล่างผัวเฮาอย่ามาอย่าค่ะโอ้ตายไปบ่ได้อย่าเป็นปีมันมาเข้าฝันเฮากับเด้อผัวฮักของเฮาสะมาเข้าฝันเกิดเหตุการณ์แปลกใหญ่เช่นน้ำเหมือนว่าปู่เศรษฐีมานอนแอมข้างมันซ้ำตะแหลงกายเป็ดอย่าให้ตัวใหญ่ไว้เข้าใกล้มาอยู่เคียงกายไหนเจ้าแม่นั่นเปิ้นว่าในความฝันซ้ำมาแปลกประหลาดเป็นคนให้มันบักกินบาตาดตายไปแล้วอาภัพทุกยากมันบักเคยเอาเข้าไปใส่บาตรมันเลยทุกยากมาเต่าหอดมาเดียวเห็มกำในความฝันเขานึกจำมันยังได้อู้ได้เอ่ยบอกว่ามีสมบัติหลักฐานเมื่อคนมันเอาไปฝังตานาก็มันสมาบอกเฮาอย่างอันในความฝันเฮาสมาเป็ดใหญ่ความฝันมันเสมือนความจริงเฮาจะตานกฐินบนผู้เมืองไอ้นาเจ้าเม่นนานเก่าว่าดวงวิญญาณใครมาตานมาห่วงไปแล้วมันก็น่าแปลกใจลับกับบันไดอยู่ไหนกับมวลก็ว่าพ่อเศรษฐีอยากให้มาร่วมการตานกระถินครั้งใหญ่ไปบอนบันเดี่ยวตึงบันลับบันนอนพ่อเฮานี่ก็ญาติปีนห่วงดุเจ้าว่าเจ้ากับเจ้าตัวตีสี่ไปอ่ะเฮาฝันน่ะยังมาเหมือนแตะเหมือนว่าเฮ้ยปู่เศรษฐีมาบอกเฮาอ่ะจะกินจะต้านก่อนอนุโมทนาบุญด้วยเนอะแล้วพ่อมันจะมาบอกว่ายามมาเป็นคนเอาสมบัติหลักฐานหลักไปฝังที่ท่าน้ำตูนเนอตูนเนอไอ้โมคีข้าทั้งหลายไอ้ชะมกุชะมกุมีไงเนี่ยชะมกุครับแฮ่ยังไม่เปลี่ยนหลายตัวเนี่ยอีกเว้ยอุ้ยมาหม้อเอ๊ะปิ๊กมาเป็นยังก้าวหม้อครับเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้นะแม่เศรษฐีมีเรื่องขำในใจนี่ครับแม่เศรษฐีครับเพราะว่าตะคืนนี่แม่เศรษฐีฝันเหมือนความจริงขนาดฝันอะไรครับแม่เศรษฐีครับฝันว่าปู่เศรษฐีน่ะมาบอกว่าเอาสมบัติหลักฐานไปฝังที่ตาน้ำโอ้เนี่ยก็มันถึงว่าบ่ฮู้ว่ามันเป็นความจริงหรือว่าบ่ความจริงนะแต่ขอซะมื้อกึ๊ดเนี่ยขอไปช่วยพ่อช่วยคุดกับหมอถ้ามันมีแต่เนี่ยสมบัติหลักฐานที่มันฝังอยู่ฮะน่ะจะเอาตาลมันพกครับคนนึงก็เดียวตาลตะกันเสี่ยงเนี่ยก็ได้ผมจะไปคุดเฮือนเด้อแม่เศรษฐีเด้อครับผมอ้าวคราวนี้นะผมปู่เศรษฐีมันฮือบอกนะเดี๋ยวมันจ่ายมาละว่าใหญ่อ่ะคราวนี้ผมเนี่ยเป็นคนคุดหลุมฮะน่ะขุดหลุมแล้วจะบอกหัวนะเฮ้ยฝันอย่างฝันนี้แล้วเดี๋ยวพอคนขี้ลูกเนี่ยอุ้ยกลัวกะใครขี้ข้ออีกว่าอุ้ยแม่เศรษฐีเนี่ยอุ้ยมันลูกเจ้าอันนี้ก็ตั้งโกนขอไปขุดกันนะเออได้ๆผมจะขุดเด้อแม่เศรษฐีเด้อเออเอาฟังตะหมูแน่นะตั้งหัวเฉาแน่ๆเนี่ยนี่ๆเฮาเขียนตีนนี่เหรอเออนี่ๆเฮาจำได้แล้วเฮ้ยเฮาจะขุดกันเด้อปะท้อ สมบัติมีแผ่วเกือบคำพูดไว้โอ้
เสียท่าชะมกเสียท่ามันฝังดินเมินดำลุชะมกครับไปได้นี่ปะก่อนปะแล้วไหมเศรษฐีนี่ลุงเนี่ยยางล่ำเหลือเนี่ยพอเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเนี้ยโอ้เนี่ย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 ปวดเศรษฐีตายไปถ้าอยากกึดได้เออค่ายกินค่ายตานตัวเฮาอืมเอออีกก็ดีอ่ะครับเฮาเนี่ยไปดาแล้วเฮาจะได้ช่วยกันแห่ไปวัดเออเออเออครับ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 ช่วยกันแห่เนอะเมียเมื่อเป็นคนบ่ได้กินได้ตานเลยเข้าฝานเมียแปลงร่วมเศร้าจะเข้ตะแหลงใช้เตียวละเตียวไห้หน่อยเฮามังก็ถึงมาเดิมเดิมมาก่อนก่อนตัวเฮาก็เป็นพ่อเศรษฐีเฮาของเฮาก็มีจัดนักเฮามีสมบัติเพราะเป็นคนมั่งมีนายแม่นายแต่บักกองเฮาตายบ่ได้ไปตวยสักอย่างเออโอ้ยแต่โอ้ยเฮาของเงินทองมันเป็นของนอกกายเฮาตายมัดละที่บ้านเมียเฮาซ้ำเป็นไม้เป็นแห้งสมบัติลักหันบ่ได้ไปตวยสักอย่างเห็มกำเฮาเลยไปเข้ากรรมฝันบอกคือเมียเฮาวันพวกจะตันตอดเมียเฮาจะตันกระถินจนพี่น้องใจยิงแมงร่วมเป็นเก้าสำหรับตัวเฮาปู่เศรษฐีเฮาตายไปแล้วจะตันนักหนาเพราะว่าเฮาก็ตึกใจตกเฮาเกิดมาเป็นนากุมภานาแม่นาไว้ไปไว้มาห่วงสมบัติเก่าเฮานั้นตั้งใจตึงบ่ได้มองมัวเฮาเลยกราบดอกบัวจะเอาไปไหว้พระเจ้าก่อนว่าถึงวันพูกเมื่อเจ้าเฮาจะไหว้ตุยขบวนไปเฮแต่น้าพ้นจะเหกาหินตามใส่ท่าลาเฮานั่นไปตุยขบวนเฮเฮาเฮาไปได้ดอกบัวมาดอกดอกงามแม่สีแดงปะลึงบ่โอ้นี่ทุนครับตำชมค่ะโอ้ขบวนมาแล้วเฮาจะกราบดอกบัวเนี่ยอย่าไปตานเฮาพระเจ้าเฮาจะไหว้ตุยขบวนเขาเป็นยาเข้ฮะดูไปหยักละหมูบ่ะจ้าๆก็อย่าไปมวยกะไม่ไหวตอนน่ะหาท้องนะลูกและเจ้าปันมางานกระถินปีนี้ม่วนเจียนล้องตึงลูกตึงหลานได้มาตานกระถินบ่ว่าคนเฮาคนแก่คนบ่คนแม่ป้ายายแม่ยิงนาแม่นินเอาทำเอาศีลมาเป็นตีเปิ้ล
็ได้บุญกันทั่วหน้าเนอะแม่สิทีเนอะเฮาก็ตึงได้บุญพันุบำรุงศาสนาท่านเจ้าเพราะเฮาบ่ลืมจารีตเก่าออกภาษาจะได้ตันตอนนายได้ยกยอตานเอาไว้อัฐบริขารทุกอันทุกอย่างก็ได้ให้องค์กฐินเลาะใส่น้ำปิงย่อยลองเจ้าสมัยตะก่อนพ้นได้ตานตาน้ำเลาะเลียฝั่งน้ำปิงเย็นใสเฮาได้มาถึงตาน้ำจะได้กินตาลมากมายเฮ้ยเจ้าท่านนายม้วนอกม้วนใจมากันตึงหมู่ม้วนใจแต่แต่ได้ตาลกระถิ่นเลาะใส่น้ำปิงตึงป้าตึงปูมาตาลกระถิ่นตึงหมู่ไผก็ตึงหูเลาะน้ำเมยหิมปิงเฮาจะได้ตาลกระถินปีนี้น้ำปิงไหลเย็นสะอาดเดี๋ยวมาตึงหัวใจแม่ยิงเดี๋ยวมาตามตาหิมนั่นละปีนี้น้ำก็นักแต่นักแหวนเนอะวันวันเดือนเกียงหิมน้ำซ้ำนักลำมันยังแม่ม้นอกม้นใจพอเครื่องขวดดานอัฐบริขารก็มีมากมายนายเจ้าแม่นั้นได้สมบัติเงินคำลูกตาเป็นว่าผัวเขามาเข้าฝันแม่เซียวเฮ้ยว่าปู่เศรษฐีมันจะมาเข้าฝันบอกเขาเป็นอย่างไว้ว่าสมบัติลักฐานเอาไปฝังหิมตาคือสู่เอาไปต่างตอดเข็มกำเฮาไปคุดหิมน้ำก็เหมือนดังกำฝันสมบัติลักฐานนี่ของโกงของโกงเป็นว่าความฝันที่มันมีนึกว่าเรื่องบ่มีเป็นว่าเรื่องแต่เรื่องแต่กะเจ้าเรื่องแต่กะแม่เซลโอ้โอ้แล้วโอทิ้งเขาปะลูกย้อนว่าป้อเศรษฐีปัญญังบักแก่บาดเฮาบักเคยไหวพระเจ้าบักเคยไหวพระสงฆ์บักเคยได้กินตาลตอดบักเคยได้หยอดน้ำบาดป่าลงเฮ้ยเจ้าท่านองค์เมื่อยามเป็นคนน้ำบักเคยหยาบโอ้แห้งก็เชี่ยงแล้วเสียดายป้อนไตก่อนวัยป้าจ้างเนี่ยได้มันตึงหน้าอานาถเมื่อเป็นคนน้ำบักเคยหยาดบักเคยกินตาลสักอันสักเมื่อใดๆแล้วแม่เศรษฐีต้องได้ถวายของตาลปัจจัยหูเศรษฐีเปิ้นต่อแม่ตาเจ้าโอ้แม่เสียวเฮาลวดตาลวันนี้เฮาปัดตาลหมดสมบัติลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่ของเฮามันเป็นของป่อเศรษฐีเมื่อยังคนที่หาไว้ตัวกันโอ้เจ้าแม่เซลแล้วประเด็นนี้เฮาแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งยังหยังเฮาเตวตั้งขบวนตั้งลูกบ้านมาโพสแผ่วตาหิมน้ำเจ้าเฮามาหันจะเข้ตวงเฮาจะเข้ที่ว่าแม่เซลโอ้หอดแล้วที่มันหยุดปื้นน้ำในน้ำหักกะมันจะแม่นตัวเก่าหั่นก่อแล้วมันตวยเฮามานะฮะฮะนะฮะเอ้าอะหยังหยังอันจะเข้ไอ้ยังมาตวยอันขบวนกระถินเฮาหยังอันแม่เศรษฐีเขาจะยั่งยังได้น่ะแปลกประหลาดใจขนาดเอ้าอุ้ยบ่เคยหูบ่เคยหันน่ะหยังอีนะแม่เสียวมาใกล้ๆเพะแล้วมันก็บ่ซวกเหียนะโหแล้วอันเปิ้นจะเข้กราบอันยังดอกบัวตะกันแน่แม่เศรษฐีบ่บ่อันยังบ่โอ้ไหว้สาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้อปกปักรักษายังสถานที่แห่งนี้โอ้โหใครๆหน่อยเฮ้ยเจ้าเข้ตัวนี้ข้าวหน่อยเอ๊ะไปชามไปเลยเนี่ยไปได้เนี่ยมันจะกินเดียวกันหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่นี้มีแต่มีจริงเฮาก็จะขออู้กับเจ้าละเข้ตัวนี้จระเข้เจ้าขาหยัง
เจ้าหลักเข้นี่ได้ลุกรอยเตาก็จำตองมาแน่เชียงนึกออกนะบ้านเฮาพุ่นเนาะเจ้าหลักเข้โอ้เอ้ยเขาขอถามเตอะหากว่าเจ้าหลักเข้ตัวนี้เป็นผัวของเฮาที่ปิกจัดมาเกิดและจะมาห่วมกินห่วมตานกับเฮาที่ยังกับกำฝันที่เฮาได้ฝันไว้ที่แปลงเป็นกายเป็นเจ้าหลักเข้แล้วมาบอกเฮาในฝันว่าสมบัติหลักฐานที่ตาน้ำฮันเนอร์ไข่กินไข่ตานตัวแต้เฮาก็ขอยกผลบุญผลอานิสงส์การกินการตานกฐินครั้งนี้ฮือกับปเศรษฐีเจ้าหลักเข้ตัวนี้เหียสู่เฮ้ยสู่แต้กันอันที่สู่อูนเนี่ยอันนี้คือข้าเน้อข้านี่คือป้อเศรษฐีข้าเนี่ยบ่ได้กินได้ตานเมื่อยังคนบักกองข้าตายไปปุ๊บข้าเมาห่วงสมบัติหลักฐานล่ำไปใจข้าบ่ปรุงบ่ตกบ่วางอย่างซักสิ่งสักอย่างแม้แต่บริวารธาตุใจข้าเนี่ยลักเอาสมบัติมาฝังที่ตาน้ำแล้วข้าเนี่ยกลัวสู่จะลักเอาไปกินไปทานเอาไปหื้อคนอื่นข้าตายไปจิตข้าก็เลยไปเป็นจระเข้ข้ามาเฝ้าสมบัติหลักฐานนี่ข้าบ่ได้กินได้ตานสู่กินตานเฮือพระสงฆ์องค์เจ้าข้าก็แจ้งกระดาหมู่มากาใกล้ข้าบ่เคยเผื่อเคยเหลือข้ามาเป็นจระเข้เนี่ยลิ้นของข้ามีแต่ข้ากินอย่างไปข้าก็บ่ฮู้รสฮู้ชาติมะฮู้ส้มฝาดมันเค็มมันจะคมจะจางจะฝาดจะเผ็ดจะได้ข้าบ่ฮู้ลิ้นข้ามันบ่รับรสซักอย่างข้าอยู่ในน้ำกินก็ก้อนดินก้อนทรายข้าเนี่ยแห้งบ่ไหวแล้วข้าจะไปกินไปตานตวยสู่ตอนนี้ข้าเนี่ยจะขอฝากดอกบัวดอกนี้เอาไว้ให้สู่ไปกินไปตานแล้วที่สำคัญเนี่ยข้าขอฝากชื่อข้ากับตัวของข้าเนี่ยเอาไปเป็นประธานองค์กฐินครั้งนี้ตัวเด้อกันเดียวกันเจ้าปอเศรษฐีท่านประเดี๋ยวนี้ท่านไกลล่างเป็นเจ้าละเข้ท่านได้สำนึกผิดสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษตีเมื่อท่านยังคนท่านบ่ได้กินได้ตานแต่จิตใจของท่านยังประเสริฐท่านยังสำนึกได้ว่าท่านจะกินจะตานตอนนี้ถึงว่าท่านจะเป็นเจ้าละเข้แต่ท่านก็บ่สามารถที่แม่จะไปกินไปตันอย่างข้าเขาข้าเขาเป็นมนุษย์ท่านนะเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วประเดี๋ยวนี้ท่านจะฝากอะหยังก็เจ้าแม่นละข้าเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานกินตานเปิ้นบ่ได้ข้าเนี่ยจะขอฝากดอกบัวดอกนี้ให้กับเมียของข้าเนี่ยเอาไปกินไปตานแล้วขอฝากหูบของข้ากับชื่อของข้าเนี่ยเอาเป็นประธานองค์กฐินไปเครื่องนำตานโดยการให้บริวารลูกน้องของข้าที่เคยฮับใจข้าเนี่ยวาดรูปของข้าเป็นสัญลักษณ์รูปจระเข้ oh. เอาติดที่ตุงเป็นประธานนำหน้าไปเน้อโอ้สาธุสาธุสาธุที่ว่าเฮาได้หันรูปหันป้ายหันธงเป็นสัญลักษณ์รูปจระเข้เป็นว่าเพิ่นมีความหมายจะอี้กับเจ้าพ่อฤาษีเออปอสีโอ้ใช่ค่ะปอเศรษฐีปอเศรษฐีโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปอฤาษีเจ้าเออปอฤาษีป่ะปอเศรษฐีเจ้าถ้าอย่าได้ไม่ออกโอ้ยังไม่ออกเลยไม่ออกป่ะถ้าเจ้าขอยังเจ้าขออะหยังมาทีนี้ปอเจ้าละเข้เนาะฝากหูเพื่อกับเมียแต่ข้าเจ้าเป็นเจ้าบ้านข้าเจ้าคนตู้คนยากข้าเจ้าขอยังได้ข้าเจ้าฝากให้เจ้าได้ก่อเออขอแม่เตอร์เนอร์จะกินจะตานข้าปรุงหมดแล้วข้าเจ้าขอซอยเนี่ยเจ้าอันนี้บ่ได้อันนี้มันเป็นยันเป็นยันครูบาสอนขวนข้าติดนี่แต่ว่าข้าอย่าไปละเด้อโอ้บายบายพ่อฤาษีพ่อเศรษฐีข้าเอาสองเรื่องศูนย์ข้าอย่าไปละเด้อไปอย่างไรล่ะฝากตานกันเด้อข้าอย่าไปถ่ายเตี้ยวข้าก่อนพอเขาเข้าเล่นไปสองเรื่องไว้เป็นว่าสัญลักษณ์ตุงที่พันทำบุญหูจระเข้มันก็บ่ใช่เรื่องเก้เป็นกฐินไม่ตานพ่อเศรษฐีตะก่อนมีทรัพย์แต่เปิ้นใจยักเปิ้นใจผ่านเพิ่นซ้ำบ่กินบันตานมันมีตำนานบอกเก่าเรื่องนี้เป็นนิทานสอนใจ
ยังสอนใจมันเอาเอาคนแก่คนเฮาบ้านเฮาเป็นผู้นำฟังยามออกภาษาแล้วได้เกียมอัฏฐบริขารเฮาจะต้องได้กินได้ตานเหมือนวันนี้แต่น้อวันนี้ก็สะทาใจยิงฝันมาตานกะทินมาช่วยกันก่อหูบตุงที่เฮาได้พอมีตึงจอละเข้แต่น่ามีตึงตะเข็บตะขาเพราะว่าเจ้าภาพเปิดได้ไวได้สาบัดเดียวก็คณะสะทาเปิดได้ตกแต่งดาไว้ก่อนเปิ้นห้องว่าเป็นเจ้าเป็นตุงได้ยาทำบุญสืบมาเมื่อก่อนเจนป้อเฒ่าแม่มอนเปิ้นได้สืบฮีดกันมาตุงจอละเข้บ่ว่าตุงตะขาบพ้นจะเป็นเจ้าภาพมีแผ่วนางมัดชาเปิ้นจะได้แห่ต้อยกันมาเป็นองค์กระถินสมบุญแบบเอาได้สืบกันมาตั้งแต่ก้าวทีแรกเป็นกฐินโดยสมบูรณ์แบบต้องมีเจ้าภาพเจ้างานเหมือนกันในวันนี้ที่สัทธามากินตันตัวกันพอกแจ้งสามมาคลีทำจัดงานประจำปียิ่งใหญ่วันนี้เต็มใจแต่น้องก็เพราะว่าแจ้งซอรุ่นน้อยรุ่นใหญ่กำตีกำบางทางให้ขอยกมือไหว้ครูบากำตีมันบ่หมดสดมาเป็นกำอูกำแจจะขอสู่มอกสู่มาตั้นเจ้าคู่บาตั้นเจ้าอาวาสู่มางาคู่บางอินสอนเจ้าตินเจ้าปอนเป็นตีไว้ตีกาบสินหันมาเฮได้ขาดเพราะมีโยมญาติสัตว์ได้มางากินใหญ่ตั้นใหญ่แจ้งสอยังได้ไว้ได้สาบว่าลูกศิษย์ลูกหาได้ป้ากันมาสอนเจ้าเขาพูดไม่คุ้นแจ่มจันเนอร์มาช่วยกันสอนนะเจ้าเป็นว่าเขาเป็นแม่เสียวแม่เสียถีจังปีจังสอนเฮามาร่วมงานบุญเตยยกที่สูงเอาไปไว้ที่ต่ำขอสู่มาพี่น้องเจ้าบ้านธรรมะสอนใจบ่ได้คือเฮามันกินมันตานเฮามีสมบัติเงินคำนักหลายกันว่าเฮาดับจิตตายจะมาปู่เศรษฐีนี่เนอสปะสมบัตินาลักฮานเงินคำเขาของปะเลอะก้อนบะกินบะตานไปเนอเฮาบะได้ยังต่อยไปสปะสมบัตินาของเก่าเฮาเท่าแล้วเฮาก็ตายยังป้อเศรษฐีมันคิดจิล้ำไปเพื่อหูคิงป้อตายจากยังมาเอ็นดูสงสารชีวิตตั้งหลังกระตึงตุกยากบัดได้กินข้าวใส่บาตรมันเลยบัดได้โชคดีนิทานเรื่องนี้เต่เล่าเฮามาเล่าให้อย่าไปหนีมันมีตึงหายตึงดีภายอย่าไปยังไปโคตรวันนี้ม่วนห้อยเป็นตึงเศรษฐีเป็นตึงจอนละเข้เด็กมาทำน้อยก็จะเป็นทำแล้วเป็นอายามอไปขี้เหล้า